สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันกันปากครับเต๋าทีวีภูค่ะชมเป็นกระพงครับนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะทเวนตี้ทูเอชไวน์นะฮะร้อยแดงร้อยดำหายไปในค่ำคืนนะคะครับหายหมายความว่าจางลงไปนะฮะ 10% เลยนะฮะถ้าคุณใช้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องตัวนี้เป็นเวชสำอางไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซึมไวนะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคิดค้นโดยทีมแพทย์นะคะโอกาสแพ้มีน้อยเพราะเป็นเวชสำอางนะฮะมีหัวเชื้อวิสีพัทและก็ตัวไฮยาถ้าใครทิ้งรอยแดงรอยดำไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงคุณใช้ได้เลยนะฮะเครื่องสำอางเซ็ตเก่าไม่ต้องทิ้งคุณทาทับได้เลยก่อนนอนเลยนะฮะวันนี้จัดโปรพร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดโปรเลยนะครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรเซ็ตสุดพิเศษเลยซื้อ3ขวดราคาเหลือเพียง 1,000 บาทช่วงเท่านั้นนะครับรวมไปถึงนะครับโปรเซ็ตชุดใหญ่ซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีฮุกออเดอร์ส่งฟรีทุกโปรโมชั่นแบบนี้รีบโทรเลยกับ22HY นะครับ0864628455นะครับหรือที่ LINE @22HY จ้ามากันที่ข่าวบันเทิงเริ่มต้นวันนี้นะครับไปดูบิชรีเวิร์สนั่นแหละนะฮะเมื่อวานก็ได้คนมงไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วปิดทีวีUSA นะฮะคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส2022ไปครองครับสวยคมเข้มออร่าพุ่งนั่นเองนะฮะแล้วเดินเหมือนตอนใส่ชุดประจำชาติไหมไม่เดินไม่มีคิดติดตูดไม่มีนะไม่มี okay. นะฮะสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022นะครับหรือมิสยูนิเวิร์สครั้งที่71เองนะฮะโดย2งานผู้ชนะที่ครองมงกุฎการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ได้แก่อาร์บอนี่จาก USA นั่นเองนะครับรองอันดับ1ครับได้แก่เวเนซุเอลานะครับอามันดานะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยรองอันดับ2เองได้แก่โดมินิกันนะครับนะแอนเดรน่านั่นเองนะครับขณะที่นะครับการประกวดครั้งนี้เองหลายคนก็ร่วมเชียร์นะฮะร่วมให้กำลังใจสำหรับตัวแทนประเทศไทยอย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมนั่นเองนะครับก็สาวงามจากไทยที่ไปแข่งขันในครั้งนี้ประกวดในครั้งนี้แต่ว่ากลับตกรอบ16คนครับก่อนเจอเซอร์ไพรส์คว้ารางวัลพิเศษผู้นำมิสยูนิเวิร์ส2022โดยคุณแอนจักรพงศ์ครับเจ้าของเวทีมิสยูนิเวิร์สเองก็เป็นผู้ที่ขึ้นมามอบรางวัลนะฮะ Readership Award นะฮะหรือรางวัลผู้นำให้กับแอนนาเสือน้ำเอี่ยมนั่นเองครับนะที่คุณแอนจักรพงศ์บอกว่าผลตัดสินรางวัลนี้ให้กับแอนนาเสือไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนทั่วโลกที่พูดถึงชุดราตรีฝากระป๋องแบบที่เป็นไวรัลแล้วก็หืมไปทั่วโลกเลยนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะก็มีหลายคนพูดถึงนะฮะแฟนนางงามหลายคนก็ไม่ปลื้มนะฮะกับคนมงในปีนี้อ่ะ USA ก่อนถ้าประเด็นนี้แม่จะพูดยังไงเอาประเด็นนี้เอาประเด็นนี้ก่อนอ่ะเขาสวยค่ะเขาแม่บอกเลยว่าเขาเป็นคนสวยสวยมากด้วยนะคะประเด็นไอ้ห้าหกคนเนี่ยใครๆก็ทายได้ค่ะคนปัญญาอ่อนก็ทายได้ค่ะว่าจะมี USA เวเนซุเอลาโคลัมเบียกูราซาวโดมินิกันใครๆก็ทายได้เพราะมันมีสวยอยู่แค่นี้แต่ไอ้ที่มันสวยเกินไปกว่านี้มันโดนปัดทิ้งไปหมดแล้วนะคะมันมามีเจ๊ขายขนมจีบซาลาเปาจากแคนาดาคนปีนมะพร้าวจากเฮตินะคะแล้วก็ประเทศอะไรก็ไม่รู้นะคะมาเต็มเลยนะคะก็ประหลาดเยอะค่ะคนประหลาดมาเยอะนะคะ10คน10คนแรกนี่ก็ได้ผ่าน2คนนะคะ10คนแรกนะคะแล้วอีก8คนนี่ก็คืออะไรหรอคืออะไรคือตัวอะไรตัวอะไรเข้ามาได้ยังไงหมวยที่บอกว่าพูดได้4ภาษากูไม่เชื่อนะคะกูไม่เชื่อกูทำนางงามมากูเป็นกรรมการมากูบอกเลยกูไม่เชื่อว่ากูได้4ภาษาค่ะถ้ามึงพูดได้4ภาษามึงอยู่ UN ค่ะมึงไม่ปรากฏหมุนเป็นโปโยโปโลเยอยู่บนเวทีนี้หรอกค่ะไม่เชื่อค่ะพี่นวัดเคยให้สัมภาษณ์วูดดี้แล้วค่ะนางงามไม่มีหรอกค่ะพูดได้ 3-4 ภาษาไม่มีพี่ก็เชื่ออย่างนั้นเพราะพี่สัมภาษณ์นางงามมาเยอะแต่ถ้าเกิดแบบท่องมากูก็ท่องได้10ภาษากูก็ท่องได้นะคะขนาดนางงามไทยบางคนสมัยก่อนโบราณยังบอกพูดภาษาสเปนพอไปฟังภาษาสเปนพูดผิดพูดถูกหมดเลยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะพูดได้4ภาษาโกหกค่ะโกหกทั้งนั้นนะคะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เข้ารอบมาเต็มไปหมดนะคะยั่วเยี่ยเดินกัน6คนมันก็มีแค่นั้นแหละค่ะส่วนคนที่มันจะเป็นตัวแทรกตัวฟันตัวโค่นปัดทิ้งหมดแล้วแล้วคนดีๆก็ไม่ได้เข้ารอบก็เยอะเพราะอะไรมีรู้อ้าวทำไมอ่ะก็แอนเขาให้สัมภาษณ์แอนก็บอกว่าแอนจักรพงศ์แอนนั่นแหละแอนน้องแอนเรานี่แหละเขาให้สัมภาษณ์มา
ขาบอกเขาไม่รู้แต่เมื่อคืนมีบทความอันหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมานะคะไม่แน่ใจว่ามาจากเว็บทีหรือว่า Real Miss Thailand นะคะเขาเขียนเป็นบทความขึ้นมาไม่เกี่ยวกับแอนค่ะเป็นบทความของน้องที่เขาดูนางงามแล้วพี่มีความรู้สึกว่าบทความอันนี้เนี่ยมันฟังแล้วเนี่ยมันรู้สึกโอเคพี่ก็เลยแคปมานะคะโอมอ่านให้แม่จากเรียลมิสไทยแลนด์แล้วกันแต่ไม่ใช่ของคุณหญิงกอบโกยนะคะก็บอกว่าซื้อบ้านมือสองต่อจากเจ้าของเดิมนะแต่ไม่มีสิทธิ์อะไรใดๆในบ้านแนะนำให้กลับไปอยู่ห้องเช่าเดิมเถอะค่ะแฮชแท็กจ่ายเงินเพื่อเป็นขี้ค่าเขานะฮะนะคะอันนี้ของเรียลมิสไทยแลนด์เขาก็เขียนนะคะดิฉันไม่ได้อ่านเองนะคะเขาเขียนมาแล้วรู้สึกอ่านแล้วประทับใจทำไมอ่ะบ้านไม่ใช่บ้านมือสองด้วยนะคะเป็นบ้านประมาณมือ5มือ6แล้วบ้านอายุเกือบ100ปีครับเป็นบ้านที่ผุพังเป็นบ้านเก่าอันนี้เป็นตรรกะนะคะไปคิดกันเอาเองเป็นบ้านเก่าผุพังแล้วนะคะไฟไหม้มาหลายรอบแล้วแล้วมีป้าแก่ๆ2คนซึ่งตกโลกตกยุคไปเนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะสิ่งเดียวที่คนเราจะซื้อบ้านแล้วต้องทำนะนอกจากบูรณะบ้านแล้วเนี่ยต้องเอาอีป้าแก่2คนเนี่ยออกไปจากบ้านด้วยนะคะเพราะอีป้าแก่2คนเนี่ยทำบ้านไฟไหม้มาหลายรอบแล้วอีป้าคนแรกเนี่ยนะคะอีป้าคนแรกเนี่ยเห็นแก่เงินนะคะเห็นแก่เงินนะคะอาชีพหลักเนี่ยนะคะนอกจากทำความสะอาดบ้านแล้วเนี่ยยังชอบขายแกงนะคะขายแกงเป็นอาจินนะคะบินมาบ้านเราบ่อยนะคะรับตังค์นะคะแล้วก็บินกลับนะคะแล้วก็ป้าอีกคนนึงเนี่ยเป็นป้ามาใหม่เป็นแม่บ้านคนใหม่เยนี่ก็คิดว่าประสบการณ์ทางด้านการดูแลบ้านน่าจะไม่มีเลยนะคะก็จะเป็นชนีป่วยๆขึ้นมานะคะชนีป่วยนะคะแล้วก็เอามาดูแลบ้านซึ่งไม่มีประสบการณ์การดูแลบ้านแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะชีวิตอยู่กับเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่มาอยู่ไม่ได้ดูแลบ้านมันก็ทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้วบวกกับป้าอีกคนนึงซึ่งวันๆก็มัวแต่ขายแกงอยู่ก็ไม่ได้ว่างที่จะทำความสะอาดบ้านถ้าพี่เป็นเจ้าของบ้านสิ่งแรกนึงเนี่ยนะคะเข้าไปในบ้านแล้วห้ามกูแตะต้องอะไรทั้งสิ้นเนี่ยกูจะไล่อีป้า2คนนี้ออกก่อนนะคะเอาออกก่อนแล้วเอาคนในองค์กรพี่เต๋าจะเข้าไปดูแลบ้านเองนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นบ้านเราซื้อเป็นบ้านเรโนเวทเลยเป็นบ้านเก่าผุพังอายุเกือบ100ปีก็คือ80-80ปีแล้วนะคะบ้านเก่าผุพังแล้วไฟไหม้มาหลายรอบแล้วเนี่ยมันต้องโทษคนดูแลบ้านแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็มันเป็นตรรกะที่ให้คิดนะคะก็คือสิ่งแรกก็คือเอาอีป้า2คนจะออกก่อนนะคะป้าที่วันๆไม่ทำความสะอาดบ้านอะไรเลยมันขายแต่แกงนี่นะคะแล้วก็รับสวยกับอีป้าคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการดูแลบ้านนะคะแล้วต้องเอาป้า2คนนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็ทำใหม่เลยเพราะพี่เชื่อว่าเจ้าของบ้านคนนี้มีศักยภาพเพียงพอครับแต่เมื่อวานนี้เห็นแม่โพสต์อยู่นะนะคะเห็นโพสต์อยู่นี่เลยยอมรับว่าเสียความรู้สึกเพราะกูกับแม่รีน่าพวกเราเชียร์ประเทศกูรากาโอนะกูบอกแม่แล้วว่ากูลาซาวแม่กูลาซาวกูลาซาว USA กูลาซาว USA โปรโตโดมินิกันเออจำได้แม่ได้ไลฟ์สดแล้วเออเออสักพักประเทศกูรากาโอตอนคุยกับกูเป็นกูลาซัวเออพอไปไลฟ์สดเป็นกูรากาโอโอ้โหแม่ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ทำงานจะอยู่กับแม่ตลอดไปกูบอกแม่โจทย์แม่โจทย์กูลาซาว USA เปิดโตโคลัมโดมินิกันกูก็ทายได้กูก็ทายถูกใครๆก็ทายถูกไม่ต้องเป็นน้ำหวานที่ไหนมาทายหรอกกูก็ทายถูกมึงมาดูที่กูโพสต์เสร็จกูก็บอก USAUSA กูลาซาวกูก็ทายของกูอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใครที่เป็นเพื่อนใน IG กูก็ทายอย่างนี้มาตั้งนานแล้วโคลอมเบียเออแต่แค่ไม่มีเวเนเท่านั้นแหละเออเพราะกูเอาไทยใส่เข้าไปแทนนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยแม่ตอนซ้อมกับกูเนี่ยก็บอกกูลาซัวประเทศกูลาซัวบอกแม่มันไม่มีบนโลกใบนี้กูลาซัวกูลาซาวแม่แม่จะแค่แม่จำได้แล้วแม่จำได้แล้วพอแม่ไปไลฟ์สดกูลากาโอกูตายหาแล้วแม่กูกูลากาโอจะมีกูลากาโอกูลากาโอ USA ปอร์โตโดมินิกันกูทายถูกหมดกับแม่สองคนไม่เห็นจะยากเลยใครๆก็ทายได้แต่กูเป็นคนรักชาติ
ผู้เห็นนางงามกูมีศักยภาพบางคนบอกนางงามเราไม่มีศักยภาพอันนั้นมันก็จิตใจครับแคบกันไป มันต้องเชียร์กันด้วยประเทศไทยเนี่ยนะฮะและในประเทศอาเซียนพี่เต๋อบอกเลยว่าในอเมริกาเนี่ยธุรกิจนางงามมันเป็นธุรกิจซันเซ็ตธุรกิจตะวันตกดินไปแล้วคนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ดูคนที่ดูคือคนลาตินอเมริกาคนอเมริกันเขาดูกีฬาเขาดูการเมืองเขาดูไอ้นี่ Netflix เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มาดูนางงามแล้วมันตายไปแล้วแต่ว่าไอ้นางงามเนี่ยมันเกิดในไหนมันเกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามมันเป็นมหาอำนาจใหม่ปัดตกหมดเลยเอาประเทศคน6ล้านกับคนเข้ารอบก็น้องเขาก็สวยนะคะสวยก็ดีใจด้วยนะครับเปิดประตูประเทศพี่ไม่ว่ากันพี่เชียร์ด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยพี่โชคดีอย่างนึงนะที่พี่ได้ความรู้จากพี่นวัดเยอะพี่นวัดสอนพี่เต๋อไว้เยอะครับนะคะในเรื่องของเบรดติ้งในเรื่องของการทำนางงามนางงามบางประเทศถ้าเขาถือว่าใช้ได้ภาษาอังกฤษดีหรือว่าสวยจัดว่าสวยอยู่ในระดับเกณฑ์ว่าสวยอ่ะสวยอ่ะสวยผ่านได้อ่ะครับก็ต้องให้เข้าเพราะว่าตลาดตอนนี้พี่นวัดพูดเองเลยตลาดตอนนี้มันอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วมันจะอยู่อีกนานมันเป็นธุรกิจที่กำลังบูมแต่ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นธุรกิจตกดินแล้วตะวันตกดินแล้วนะคะส่วนที่ลาตินอเมริกาเนี่ยเขาก็ดูแนวทางเขาก็เป็นอเมริกาตะวันตกดินแล้วเขาก็ต้องแห่มาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณสังเกตไหมว่าทำไมเจ้าภาพของพี่นวัดกลายเป็นประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมดเลยตอนหลังไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเห็นไหมจัดใหญ่กว่าเห็นไหมล่ะเวียดนามเห็นไหมล่ะเวียดนามพี่ก็ต้องจัดใหญ่ไม่แพ้กันอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศตอนเนี้ยเอเชียบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรตติ้งสูงที่สุดคนเอเชียดูมากที่สุดเพราะคนเอเชียยังข้างใครนางงามครับคนอเมริกันเขาไม่ดูแล้วนางงามอ่ะเขาไปดูกีฬาเขาไปดูการเมืองเพราะสนใจปัญหาปากท้องครับนะคะนะตอนนี้แล้วอยากให้โอมกับทำไมอ่ะโอมกับลันไปเที่ยวประเทศที่คุณแม่บอกกูลากาโอเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกจะไปประเทศนี้ดีกว่าแล้วก็กูลาซัวด้วยกูลาซัวสอนแล้วสอนอีกแค่กูลาเซานะไม่ใช่กูลาซัวไม่อยากไปพูดนะแม่จำแล้วแม่จำเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งกูลากาโอสวยจริงๆกูมองหาเลยเพราะว่ากูลากาโอเป็นอะไรกับคาซิโออู้แต่ละแม่กูนะฮะอ่ะแล้วอีกกระแสหนึ่งที่คุณสงสัยมานานมากเลยนะฮะกับรางวัลของ Readership Award ที่แอนนาเสือได้เนี่ยนะครับรางวัลนี้เราได้แต่เราตกรอบแรกใช่มึงงงไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับรางวัลนี้เทียบรางวัลปลอบใจได้ไหมไม่ได้มงโน้นนี่นั่นแต่ก็อย่างน้อยก็มีอะไรกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่คิดว่าเป็นแบบนี้ไหมประมาณนี้ไหมก็ทุกคนก็ตั้งคำถามว่าได้แต่ทำไมตกรอบแรกแต่ไม่เป็นไรแต่พี่จะบอกอะไรแอนอย่างนึงนะในฐานะพี่แอนก็ถือแล้วนะคะแอนจักรพงศ์แอนจักรพงศ์นั่นแหละเพราะตอนนี้ยืนคู่กันมีสองแอนพี่จะบอกอะไรแอนจักรพงศ์อย่างนึงพี่ว่าแอนเนี่ยสนุกกว่าพูดสนุกกว่าการดูนางงามอีกแอนเป็นคนพูดปลุกระดมคนเล้าใจคนเก่งปลุกให้คนมีพลังเก่งแล้วก็เป็นคนที่สนุกในการพูดเป็นนักพูดที่เก่งนะคะพี่ว่าแอนเนี่ยเอาอีป้าสองคนนั้นออกแล้วแอนก็ทำเองโถแอนเก่งกว่าโยอ่ะแอนเป็นคนพอแอนขึ้นมาแล้วมันเอนเตอร์เทนอ่ะนางงามมันคือเอนเตอร์เทนพอแอนขึ้นมาแล้วมันเอนเตอร์เทนแอนขึ้นแล้วมันสนุกอ่ะสนุกกว่าคันโป๊อีกอ่ะคันโป๊น่าเบื่อแล้วก็หัวเราะกันไปหัวเราะกันมาไม่มีอะไรเลยแต่แอนขึ้นมาเสร็จปั๊บคนทั้งหอจับจ้องมาที่แอนคนเดียวอ่ะพี่ว่าแอนเนี่ยต้องทำโชว์ของแอนเองเปิดตัวนางงามเองเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นบ้านของแอนแอนทำไปเลยพี่บอกเลยพี่สนับสนุนนะแล้วพี่จะไม่ด่าด้วยพี่ว่าแอนเป็นคนที่พูดแล้วสนุกเป็นคนที่พูดให้กำลังใจคนเก่งเป็นคนที่พูดให้ความรู้คนเก่งเป็นคนที่พูดแล้วเรามีความรู้สึกว่าจิตใจเราโอนเอียงแล้วนอเขาเรียกว่าเคลิ้มตามไปได้พี่ว่าแอนทำโชว์แอนเองเลยนะไม่ต้องไปเอาป้าสองคนนั้นออกไปเถอะน่าเบื่อเขาตกยุคตกสมัยตกโลกไปนานแล้วนะคะแอนคือคนรุ่นใหม่แอนทำในสิ่งที่แอนอยากทำดีกว่าซื้อมาแล้วเป็นของแอนเพราะแอนบอกว่าแอมแมนด้าตกแอมแอมแมนด้าไม่เข้า5ครับ
เป็นของแอนแอนก็ต้องมีสิทธิ์ชี้ขาดว่าใครจะได้สมัยโดนนั้นทำเขาก็มีทำช้อยเราจะไม่มีได้ยังไงกระเป๋าคนแรกยืนจดทำอยู่ลองฟังเรานะคะแอนทำเองสนุกกว่าตอนแอนขึ้นมาคือช่วงเวลาที่สนุกที่สุดครับทำไปเลยแอนอยากจะทำอะไรทำไปเลยฉันพร้อมเชียร์เธอครับเรื่องจริงเออเรื่องจริงเธอขึ้นมาแล้วมันสนุกอ่ะฉันฟังแต่โอ้สนุกเออแอนไม่ขึ้นไปตั้งแต่แรกเพราะทำไมไม่เปิดโชว์เองเลยวะไปยืนจับมือกับเจ๊คนนั้นทำไมที่หน้าเหมือนเด็กทีวีฟูที่อีดิวอ่ะเออไปยืนจับมือทำไมขึ้นโชว์เองเลยทุกคนเขาก็อยากจะเห็นเจ้าของคนใหม่เออเรามีความสามารถเราเป็นคนที่พูดเก่งเราเป็นคนที่พูดให้กำลังใจคนเก่งเราทำเองไปเลยมันไม่ได้ทำยากแอนทำได้เชื่อพี่เอาป้าสองคนออกเหอะครับเออนะครับพอมีกระแสแบบนี้นะครับที่เรื่องของแอนนางตกรอบเนี่ยนะครับแอนนางเสือเนี่ยแล้วก็มีเหล็กกระมุดถึงว่าเออมีเจ้าของเวทีเป็นคนไทยก็งั้นแหละทำไมแม่แอนทำคนกับประเทศตัวเองได้แบบนี้อะไรกับคนก็ไปว่าคุณแอนจักรพงศ์แอนมันพูดอะไรมากไม่ได้หรอกกระแสก็ไปหาที่คุณแอนจักรพงศ์นะครับจนนะครับก็ได้มีการอัดคลิปนะฮะแจงชี้แจงต่างๆเลยเรื่องของการประกวดว่าเกณฑ์เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยเพราะมันมีบางคำที่หลุดมานะบอกว่ากรรมการเนี่ยไม่เกรงใจเจ้าของเวทีเลยเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงครับที่คุณแอนพูดครับนั่งกำมือกันอย่างเงี้ยเนี่ยกำมือกันอย่างเงี้ยนั่งดูแล้วกำมือกันอย่างเงี้ยนี่แม้กระทั่งกรรมการยังไม่เกรงใจเจ้าของนะคือฉันนะฉันบอกพวกเธอเลยนะเขาไม่เกรงใจนะคือเจ้าของเป็นคนไทยแล้วไงก็จะได้เป็นการบอกคนทั้งโลกว่าไม่มี favoritism คือคนไทยเองก็ยังไม่เข้าเลยเอาเป็นว่าเป็นการตามกติกาถ้าถามก็คือจากความคิดเห็นจากความที่มองส่วนตัวนะคิดว่าน้องทำดีที่สุดเต็มที่ละแต่ปีนี้สายแข็งเยอะจนน่ากลัวเรียกได้ว่าปีนี้คือใครมาก็อาจจะไม่รอดหรือถูกฆ่าตายหมดนะจริงๆเข้าเต็มที่เข้า16เข้า5คนยากมากเลยเพราะขนาดโคลอมเบียยังไม่ไปเลยโคลอมเบียยังไม่ไปนี่คือช็อกทุกคนช็อกมากช็อกทุกคนเพราะเข้าจริงๆแล้วคือแบบว่าสายแข็งมากปีนี้ฉันไม่ได้ดูหน้าแอนนะ ฉันดูข้างหลังแอน หน้าเหมือนเด็กทีวีภูชื่ออีดิวเล่นละครช่อง7เลยลูกสาวกูเองหน้าเหมือนกันโป๊กเลยแอนทำเองเถอะค่ะเชื่อพี่นะคะสายแข็งใครๆก็ทายได้ค่ะมันก็บนโลกใบนี้มันคงไม่มีประเทศไหนกูรักเขาโอ้โหใครขึ้นมาได้แล้วล่ะค่ะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะสายนางงามนะคะสายแข็งมันก็มีแค่6ประเทศแค่นี้แหละค่ะนะคะแอนทำเองค่ะแล้วก็เราเป็นเจ้าของต้องบัญชาการได้อย่างน้อยท็อป16ก็ต้องมีไทยนะคะท็อป16ก็ต้องเอาปินเขามาก่อนเพราะว่าเขาเราต้องในรูเรื่องของเรตติ้งนี่ล่าสุดนางงามจักรวาลได้ไปแล้ว IG นางงามจักรวาลคนที่ได้ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยอ่ะเออนั่นแหละบัญชาการเองค่ะมันไม่ได้ยากค่ะทำได้อยู่แล้วนั่งฟังเมื่อคืนก็เออสนุกเออแอนเธอขึ้นมาแล้วสนุกฉันก็เออถ้าแอนมันขึ้นมานะโอ้โหมันต้องสนุกกว่านี้แต่ว่าเห็นในคนในกลุ่มนางงามขอพูดกันนะว่าป้าสองคนนั้นแหละที่เขามาจัดเขาตกยุคไปแล้วไม่ใช่ป้าสองคนนั้นอ่ะเขาทำปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะเออหยุดไปเถอะให้เขาหยุดไป แล้วเขาเลยบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาเลยว่าก็เลยแบบทิ้งทวนเหมือนแบบอเมริกาเนี่ยถ้านับกันแล้วเนี่ยจะ100ปีแล้วเนี่ยมันได้มาเกือบ10คนแล้วเวเนเนี่ยตั้งแต่ส่งมาเนี่ยมันก็เกือบ10แล้วมันได้แล้วได้อีกมันไม่มีใครตื่นเต้นช้ำไปหมดแล้วไงโอ้โหยิ่งกว่าช้ำอ่ะถ้าเป็นผัวคือโดนผัวเตะทุกวันจนตูดลายหมดแล้วอ่ะมันได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกมันได้จนน่าเบื่อเข้าใจไหมอ่ะเออเวเนก็ได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกไม่ยูนิเวิร์สมันก็ไปได้แกลนไม่ได้แกลนก็ไปได้เวอร์ไม่ได้เวอร์มันก็ไปได้ไปอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละค่ะเออมันต้องเปิดโอกาสให้ประเทศใหม่ๆเขาได้เข้าบ้าง อะไรที่มันสายแข็งก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่เอามาสู้กันได้ไม่ใช่ยืนมา5-6คนเรียงมาโอ้คุณนึกว่าประกวดที่ดาราติน
มันสู้ลาตินไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะเอิร์กอาร์คแต่มันยังมีจุดอื่นที่จะไปฟาดได้ใช่ยืนกันมาในกูนึกว่าประกวดสมัย1980ที่ดาราตินเลยอ่ะสมัยที่ชิเลโวลาโก้อ่ะประกวดที่ดาราตินอ่ะมันคือที่ดาราตินเลยอ่ะเออป้าสองคนนี้ต้องมันเป็นชนีตกยุคครับผู้หญิงตกยุคชนีตกยุคต้องไม่ได้อยู่ในวงการนางงามต้องเก็ตตัวเองออกไปจากวงการนางงามเพราะไม่ทันโลกแล้วหยุดได้แล้วโลกมันไปถึงไหนแล้วแล้วคนดูนางงามไม่ใช่ผู้หญิงดูกระเทยดูนะคะหมดยังครับเดี๋ยวพักเบรกก่อนแล้วว่ากันนะคะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทวินทูเอชวายนะคะจ้ะรอยแดงรอยดำจางหายอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเป็นหัวเชื้อวิซีพลัสนะคะเป็นเครื่องสำอางไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซึมไวรีบใช้ซะวันนี้นะครับ1ขวด30 ml นะครับราคา1ขวดนะ390บาทแต่วันนี้คุณซื้อ3ขวดนะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับรวมไปถึงโปรเซสชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเพียง 1,950 บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นรีบโทรเลยเบอร์นี้นะครับ0804628455หรือที่ LINE @22hy นั่นเองจ้าสักครู่ครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ